สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตออนซูมครับวันนี้ดำเนินรายการโดยคุณกนิกาอยู่ศรีและผมรณกรเอี่ยมคำชัยเช่นเคยครับค่ะมาพบกับรายการของเรานะคะซึ่งในแต่ละสัปดาห์เราก็จะได้เชิญวิทยากรหรือว่าแขกรับเชิญมาพูดคุยกันนะคะซึ่งแต่ละท่านก็มีแนวในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีค่ะและเมื่อทุกท่านได้รับฟังแล้วนะคะก็จะได้เกิดกำลังใจในการสร้างบารมีตามไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันค่ะถูกต้องครับในสัปดาห์นี้นะครับเรามาพบกับเรื่องราวของสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตท่านนี้เลยครับคุณกนิกาครับนั่นก็คือเธอนะครับหลายท่านถ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์จะเห็นใบหน้าท่าตาของเธอนะครับตลอดทุกๆกิจกรรมงานบุญทีเดียวครับผมเรียกว่าเป็นยอดนักสร้างบารมีที่เก็บเกี่ยวบุญนะครับตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับใครครับคุณกนิกาครับวันนี้นะคะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณปิยนุชชุนอนันต์นะคะเป็นเจ้าของและก็ผู้บริหารและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนร่มธรรมวิทยาหรือว่าศูนย์ภูม้องจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งก็เป็นสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราอิ่มบุญนะคะหน้าตาสดใสเลยครับงามจริงๆนะงามทั้งกายวาจาและใจเลยนะครับเรียกกันรู้จักกันนะครับคุณกนิกาเรียกคุณเปียนุชว่าคุณครูติ๊กเพราะว่าเข้าสู่ใช่เข้ากิจกรรมในการถวายสังฆทานออนไลน์เนี่ยทุกวันเลยนะรณกรเห็นหน้าคุณครูติ๊กทุกวันเลยครับโหก็เกาะเกี่ยวเก็บบุญเต็มที่ทุกวันเลยนะคะคำถามแรกเลยดีกว่าค่ะอยากจะเรียนถามนะคะว่าเริ่มต้นจากชีวิตในวัยเด็กเนี่ยนะคะเป็นมาอย่างไรบ้างแล้วก็เข้ามาสร้างบารมียังไงกันบ้าง นะคะก็อยากจะให้เล่าสู่กันฟังตอนนี้ได้ค่ะค่ะพี่ติ๊กค่ะในวัยเด็กนะคะก็เกิดเป็นลูกชาวนานะคะบ้านเนี่ยจะอยู่ติดระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการนะคะตอนเล็กๆเนี่ยก็เรียนโรงเรียนวัดใกล้บ้านนะคะชื่อโรงเรียนวัดนิยมญาตรานะคะก็ที่โรงเรียนนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะให้นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็มีประชุมนะคะตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะความสุขอะค่ะก็จะมีประชุมแล้วก็จะมีสวดสรพัญญะสวดบาลีอย่างเงี้ยค่ะก็ชีวิตก็จะผูกพันกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลูกชาวนาแต่ชีวิตก็ไม่ได้ลำบากอะค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ค่ะเป็นคนขยันมากแล้วเราก็มีที่นาเป็นของตนเองก็ไม่ต้องเช่าเขาทำอะค่ะค่ะจากเชียงสาวนี่ครับเชิญคุณกัญจาก่อนครับนอกจากกำหันออนซูมเนาะอาจจะมีเสียงดีเลยกันบ้างแต่ไม่เป็นไรคุณกัญจาถามก่อนเลยครับไม่เราสงสัยเพราะว่าฉะเชิงเทรานี่เขาดังเรื่องมะม่วงหวานๆอ่ะในช่วงที่มะม่วงข้าวเหนียวอะไรนะที่บ้านนี้ปลูกมะม่วงด้วยไหมคะหรือว่าทำนาอย่างเดียวค่ะตอนเด็กๆเนี่ยก็คือจะเป็นนาเนี่ยค่ะจะเป็นหลักแต่ว่าจะมีสวนคือสวนมะม่วงเนี่ยเราไม่ได้ทำเป็นขายนะคะแต่ว่าเราปลูกไว้ทานเองในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะจะมีที่ดินว่างเปล่าที่เป็นสวนจะมีกล้วยมีอ้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะคะครับผมโอ้โหอยากให้คุณครูติ๊กช่วยเล่าบรรยากาศของตอนที่เป็นลูกสาวชาวนาคนสวยนะฮะอยู่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยครับว่าบรรยากาศเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือว่ามีความคิดความรักความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเห็นบอกว่าได้มีโอกาสประกวดสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเป็นบทสรพัญญะด้วยใช่มั้ยฮะอันนี้ก็คืออย่างที่โรงเรียนนะคะอย่างที่บอกเราจะมีเหมือนประชุมทุกวันศุกร์อะค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะหรือคุณครูเนี่ยเขาจะให้สวดนะคะสวดเป็นแบบบทยาวและถวายพรพระอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสวดสรพัญญะที่องค์ใดพระสัมพุทธอะค่ะก็สวดกันมาตั้งแต่เด็กนะคะก็อย่างที่บอกคือชีวิตการเป็นลูกชาวนาค่ะก็อยู่กับธรรมชาติแล้วก็จะมีช่วงที่เข้าโรงเรียนแรกๆอะค่ะจะมีถนนเนี่ยยังไม่ได้ตัดเข้ามาที่บ้านนะคะก็เดินคันนาไปโรงเรียนนะคะหรือไม่ก็ไปทางเรือค่ะก็จะมียายหรือพ่อแม่เนี่ยพายเรือไปส่งนะคะขึ้นท่าวัดแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนนะคะเพราะโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ติดกับวัดนิยมญาตราเลยค่ะอ๋อก็คือตั้งแต่สมัยประถมเลยก็ผูกพันกับการ
กับการเข้าวัดใช่ไหมคะแล้วก็พอโตมาสมัยมัธยมเนี่ยมันคือช่วงของการเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็ยังคงชอบที่จะไปวัดหรือว่าปฏิบัติธรรมอยู่ไหมคะหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วช่วงนั้นคือจริงๆแล้วอะค่ะโอกาสของการที่พอเข้ามาเรียนวัดมัธยมเนี่ยเรื่องของวิชาการก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะคะแต่ว่าโชคดีที่ว่าตัวเองเนี่ยสอบติดโรงเรียนประจำจังหวัดที่ฉะเชิงเทราอะค่ะชื่อโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษนะคะจังหวัดฉะเชิงเทราอะค่ะก็คราวนี้ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะก็จะมีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาค่ะก็เลยได้ต่อยอดมาจากปฐมเลยคือคุณครูที่เป็นหัวหน้าหมวดอะค่ะวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะวิชาสังคมเนี่ยค่ะแล้วก็แผนกพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็จะมีการจัดเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอะค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดอัมพวันนะคะจังหวัดสิงห์บุรีของหลวงพ่อจารย์นะคะแล้วก็ความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบมากแล้วก็เหมือนต่อยอดอะค่ะเพราะว่าการเข้าวัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะยังคงเน้นเรื่องของการนั่งสมาธิการสวดมนต์การเดินจงกรมแล้วก็การฟังธรรมซึ่งเราชอบมากในเรื่องของการฟังธรรมอะค่ะพี่ติ๊กจะชอบมากเพราะว่าเวลาฟังแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเห็นภาพตามแล้วเราก็รู้สึกเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็บาปบุญคุณโทษไปด้วยอะนะคะในลักษณะนั้นแล้วก็สิ่งที่ได้จากการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่หลังกลับจากวัดอัมพวันนะคะตอนนั้นก็คืออยู่ม.5นะคะก็ได้ไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนม.5กับม.6แต่ว่าตอนไปตอนม.5เนี่ยกลับมาก็ได้บทสวดนะคะถวายพรพระพระหุ่งมหากาค่ะที่จากวัดอัมพวันนะคะที่หลายๆท่านอาจจะมีโอกาสได้ยินนะคะเรื่องราวก็คือสวดเท่าอิติปิโสค่ะเท่าอายุบวก1ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอายุยังน้อยอยู่ก็คือสวดไม่นานก็จบแล้วแล้วก็อธิษฐานนะคะก็ตั้งเป้าว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะของรัฐบาลให้ได้นะคะตอนนั้นเพื่อที่ว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ด้วยเนาะเพราะเราอยู่ในสังคมเกษตรกรรมอะค่ะตอนนี้พอสวดนะคะแล้วก็อธิษฐานมาเรื่อยๆพอจบม.6อะค่ะก็สอบอินทานตอนนั้นก็มีโอกาสได้เข้าเรียนต่อในคณะสังคมสงเคราะห์อาหารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้สำเร็จตอนนั้นน่ะนะคะแล้วก็ชอบเรียนคณะนี้มากๆค่ะทำไมถึงชอบเรียนสังคมศาสตร์อะคะคือจริงๆแล้วอะค่ะคือจะมีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เนี่ยค่ะจะมีแค่2มหาวิทยาลัยในประเทศไทย1ก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2ก็คือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวอะค่ะแล้วคือตอนก่อนเนี่ยคือจะไม่ทราบเลยว่ามีคณะเนี้ยอยู่บนโลกใบนี้แต่ว่าพอดีว่ามีรุ่นพี่อะค่ะที่จบจากที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษเนี่ยเขาเรียนที่คณะนี้แล้วเขาก็กลับมาแนะแนวแล้วพอเราเห็นว่าโอ้มีคณะนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งเป้าเลยว่าเราจะมุ่งมั่นแล้วก็เข้าเรียนนะค่ะคณะนี้ให้ได้นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเลือกได้4อันดับนะคะก็จะเลือกเป็นลักษณะนี้ทั้งนั้นเลยก็จะมีพัฒนาชุมชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะแล้วก็มาเรียนที่คณะนี้สิ่งที่ได้ก็คือพอเราได้ไปสัมผัสได้ไปฝึกงานอย่างเงี้ยค่ะเราได้ไปสัมผัสผู้คนหลากหลายซึ่งเรารู้เลยว่าอีกซอกหลืบหนึ่งของสังคมอะค่ะมีผู้ด้อยโอกาสเยอะมากแล้วเราก็เลยมีคำถามอะค่ะติดมาจริงๆคำถามเหล่านี้ก็คงติดตัวเรามาแล้วแต่ด้วยความที่พี่ติ๊กอะก็คืออยู่สบายๆเนาะก็ไม่ได้ลำบากอะไรก็เลยคำถามพวกนี้อาจจะไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่าพอไปเรียนคณะเนี้ยไปเจอไปเหมือนกับไปดูงานโรงเรียนราชานุกูลอย่างเงี้ยค่ะไปเจอเด็กที่มีภาวะความผิดปกติอ่ะเนาะทางพัฒนาการอย่างเงี้ยเราก็มีคำถามมาตลอดเลยว่าเอ้ยทำไมสังคมอะค่ะเหลื่อมล้ำเนาะทำไมคนถึงเกิดมาแตกต่างกันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะก็จะติดความรู้สึกมาค่ะแล้วทำไมเราไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะและคำตอบเหล่านั้นก็มาได้ที่วัดพระธรรมกายเยอะมากงั้นขอเข้าคำถามนี้ต่อเลยครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นจากที่คุณครูติ๊กบอกว่าคำถามในที่เก็บในใจว่าทำไมคนเราไม่เหมือนกันความเหลื่อมล้ำถึงเกิดขึ้นจนกระทั่งบอกว่าเนี่ยได้มีโอกาสมาได้รับคำตอบที่วัดพระธรรมกายแล้วคุณครูติ๊กมีโอกาสเข้าวัดพระธรรมกายได้ยังไงครับ
ค่ะก็หลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะแล้วก็ครับได้แต่งงานมีครอบครัวนะคะคราวนี้เนี่ยตอนที่แต่งงานมีครอบครัวเนี่ยจะต้องเท้าความถึงสามีนิดนึงเพราะว่าสามีน่ารักนะคะครับก็คือว่าสามีอะค่ะก็เป็นคนดีมากอะค่ะมีความรับผิดชอบแล้วก็อบายมุขนี่ไม่แตะเลยเหล้าบสุาหรธีุ่อย่างเงี้ยค่ะไม่ยุ่งเลยไม่เจ้าชู้อะค่ะแล้วก็พอแต่งงานนะคะคือด้วยความที่เขาเป็นคนดีมากแต่สิ่งที่แถมสามีมาค่ะก็คือกิจการฟาร์มหมูอ๋อต้องเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่นะะคะแล้วก็พอหลังจากแต่งงานนะคะกับสามีอะค่ะก็ได้ทราบนะคะว่าพี่ชายต่างบรรดาของสามีอะค่ะหลังจากที่ท่านเนี่ยเรียนจบแล้วเนี่ยท่านก็หันหลังให้ทางโลกเลยแล้วก็หันหน้าคเข้่าะสู่ทางธรรมแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านบวชหลายพรรษาแล้วเราก็เลยยิ่งมีความสงสัยว่าท่านเนี่ยคือด้วยความที่ท่านจบในร้อยตำรวจนะคะแต่ว่าท่านตัดสินใจที่จะไม่ทำงานทางโลกอะค่ะแล้วก็หันหน้าเข้ามาทำงานทางธรรมหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมอะค่ะเราก็เลยสงสัยว่าท่านเนี่ยคือมีความคิดยังไงแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าคนที่บวชเนี่ยจะต้องมีบุญมากแน่เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอยิ่งมาทราบว่าท่านบวชที่วัดพระธรรมกายอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยจะต้องมีอะไรดีมากๆแน่ๆเลยท่านถึงตัดสินใจทิ้งเหมือนกับความเจริญรุ่งเรืองทางโลกค่ะหันเข้าสู่ทางธรรมอะค่ะแล้วก็ค่ะพอมาถึงปี2546อะค่ะก็ท่านก็ได้รับนิมนต์จากที่บ้านนะคะบ้านของแม่ใหญ่อะค่ะให้ท่านเนี่ยมาฉันเพลในวันคล้ายวันเสียชีวิตของพ่อสามีอะค่ะพอท่านมาถึงค่ะก็ด้วยศีลจารวัดของท่านและคณะสงฆ์เนี่ยงดงามอยู่แล้วนะคะที่เราได้พบเห็นเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่วันนั้นได้ชมก็คือท่านได้เอาซีดีอะค่ะเกี่ยวกับมหานรกเนี่ยเอามาเปิดให้ดูแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคือชอบมากอะค่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราเหมือนกับเราเชื่อมาเนี่ยแล้วฉายออกมาเป็นภาพอะค่ะแล้วสื่อของวัดเราเนี่ยจะบอกว่าทําดีมากซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเมื่อเกือบ20กว่าปีที่แล้วอะค่ะก็ค่ะเป็นภาพนิ่งเนาะแต่ว่าครับโอ้แต่ว่าก็เห็นภาพชัดเจนมากอันนี้ต้องกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราคุณครูแม่ใหญ่ของเราเลยค่ะที่มีเหมือนกับสื่อเหล่านี้จัดทําออกมาแล้วก็ได้ให้เราเห็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเห็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษอย่างชัดเจนนะคะทําให้ตอนนั้นเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากมาวัดพระธรรมกายแล้วค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสได้ตามพี่สาวอะค่ะต่างบรรดาของสามีเนี่ยมาที่วัดพระธรรมกายณตอนนั้นเป็อน๋อครั้งแรกค่ะค่ะมาถึงแล้วยังไงคะเจอคนเยอะไหมแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับบรรยากาศของการที่มีกัลยาณมิตรเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันมากมายค่ะคือตอนนั้นเนี่ยมาครั้งแรกที่มาจะเป็นวันอาทิตย์ธรรมดาค่ะแต่พอมาถึงเนี่ยค่ะขออนุญาตเรียกเจ๊นะคะพอดีว่าเป็นครอบครัวชาวจีนเจ๊กัญญามุ่งการงานเนี่ยค่ะเป็นพี่สาวตามมาของสามีค่ะก็พามาถึงก็พาลงไปที่ใต้สภาธรรมกายสากลนะคะซึ่งไปกราบหลวงพี่ก่อนหลวงพี่วิชิตกิจชโยหัวหน้าสำนักบริการกลางอะนะคะหลวงพี่ลงก็คือไปกราบหลวงพี่ก่อนคราวนี้สิ่งที่เราเห็นจริงๆเนี่ยบางทีถ้าเราเหมือนกับฟังจากข่าวหรืออะไรว่าเหมือนพระวัดเราเนี่ยอยู่กันแบบหรูหราฟุ้งฟ้าแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะสิ่งที่มาในวันนั้นนะคือหลวงพี่เนี่ยเหมือนอยู่ในสแลนนะคะเขาจะกั้นสแลนที่เป็นใต้สภาธรรมกายสากลนะคะกั้นสี่เสาอะค่ะเป็นเหมือนห้องด้วยสแลนนะคะแล้วหลวงพี่ท่านก็พักอยู่ในนั้นแล้วก็พอเข้าไปกราบหลวงพี่เสร็จอะค่ะวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ธรรมดาท่านก็จะมีทีวีเนาะแบบก็ไม่ได้ใหม่อะให้เขาอยู่เครื่องหนึ่งตั้งอยู่แล้วก็เปิดงานบุญพิธีวันอาทิตย์อะค่ะแล้วคราวนี้เราก็ปฏิบัติธรรมตามงานบุญพิธีวันอาทิตย์เลยนั่งสมาธิคราวนี้ด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าเรานั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสบายอะไรอย่างเงี้ยอยู่คือมีความรู้สึกเราก็เลยนั่งแอคท่าเลยไม่กล้าขยับขยื่นเลยเดี๋ยวว่าตัวคนอื่นเขาคงแบบไม่แน่อะไรเงี้ยปรากฏว่าก็นั่งแล้วก็แบบรู้สึกแบบเมื่อยมากทรมานมากค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้หลักวิชาค่ะแล้วหลังจากที่นั่งสมาธิเหมือนร่วมพิธีบุญช่วงสายเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็ทานข้าวฟรีของวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูได้ชมรายการสู้ต่อไปอะค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะเป็นคุณหมออนุวัฒน์ศรีตับ
มโนดนะคะนะคะที่จะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลกม8โรงพยาบาลสัตว์นะคะท่านก็มาพูดถึงอานิสงส์ของการสร้างหอฉันนะคะตอนนั้นที่เข้าวัดก็คือปี2546พอพูดถึงอานิสงส์ของการสร้างหอฉันนะคะตอนแรกเนี่ยที่มาเนี่ยด้วยความที่เราก็เหมือนได้ยินข่าวอะไรมาเราก็ห่วงเหมือนกันว่าจะมีคนมาชวนเราทำบุญนะแล้วก็แบบว่ากลัวจะมีคนมาทำบุญแต่ว่าพอฟังเรื่องของอานิสงส์ของการสร้างหอฉันแล้วว่าหอฉันเนี่ยหอฉันของวัดเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีพระภิกษุสามเณรนะคะมาฉันเนี่ยเป็นพันๆรูปเลยแล้วหอฉันเนี่ยจะอยู่ไปอีกยาวนานเป็น10ปี20ปี100ปีพันปีเราเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ร่วมบุญสร้างอ่ะจะได้บุญมหาศาลขนาดไหนพอฟังอะค่ะเราก็รู้สึกแบบว่าหุยพลาดไม่ได้แล้วบุญหอฉันเนี่ยจะต้องทำซึ่งตอนนั้นนะคะก็มีเงินติดตัวไปเนี่ยจริงๆแล้วแค่600บาทนะคะเพราะตอนนั้นน่ะคือเหมือนอยู่ในกงสีของบ้านสามีค่ะเราก็ไม่ได้มีรายได้เป็นของตัวเองสามีก็ให้เงินไป600บาทแล้วก็เลยตัดสินใจอะค่ะพอขึ้นมาด้านบนที่ห้องรับบริจาคก็เลยตัดสินใจทำบุญหอฉันเนี่ยไป100บาทนะคะแล้วก็สาธุค่ะแล้วก็ทำบุญรู้สึกจะเป็นพรมอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะไปอีก20บาทแล้วก็อะไรอีก50บาทเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยนะคะเป็น120บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่กลับจากวัดนะคะตอนนั้นก็คือรู้สึกประทับใจแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาอีกอะค่ะแล้วก็พอกลับจากวัดนะคะด้วยความที่ขากลับเนี่ยผ่านแฟชั่นนะคะแล้วก็เจ๊ก็เลยแวะทาน MK กันซึ่ง MK สมัยเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้แพงเหมือนสมัยนี้นะคะแต่ว่าหมดค่า MK ไป400บาทครับทั้งตอนนั้นน่ะคือเหมือนคิดขึ้นมาได้เลยค่ะว่าเนี่ยคือเงินน่ะถ้าเกิดเราไม่ได้เขาเรียกว่าเหมือนฝังไว้ในพระพุทธศาสนาไม่ได้เปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์อะค่ะไม่ได้ทำบุญก็กระเด็นกระดอนไปทางอื่นซึ่งเยอะกว่าที่เราทำบุญอีกใช่ค่ะตอนนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเรามาถูกทางแล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราประทับใจอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มางานบุญที่วัดเรื่อยๆอะค่ะมาเรื่อยๆมาตลอดต่อเนื่องเลยเนาะแล้วทีนี้จริงๆต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าทุกภาคกิจกรรมงานบุญอย่างเช่นกิจกรรมธรรมยาตราพอไปดูทบทวนบุญในศูนย์สื่อโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาครับคุณกันติกามีภาพคุณครูปิยนุชเกือบทุกๆงานบุญเลยนะรณกรไปนั่งดูแล้วเออครูติ๊กมาเกือบทุกงานบุญจริงๆด้วยเนี่ยสาธุแต่คำถามที่รณกรอยากถามคือพอปรับรูปแบบกิจกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์เนี่ยน้อยคนนะครับครูติ๊กที่จะมีฉันทะใช้คำว่าฉันทะเลยนะในการเข้ากิจกรรมซูมออนไลน์ในทุกวันทำไมครูติ๊กร่วมกิจกรรมทุกวันเลยฮะผ่านระบบซูมออนไลน์เห็นคุณค่าหรือความสำคัญยังไงฮะคือต้องเรียนทุกท่านก่อนนะคะว่าใครๆเห็นพงแบบว่าครูติ๊กเนี่ยว่างแน่บอกว่าอะไรทำหรอนี่อย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะคือด้วยความที่เวลาเรามีคุณค่าเพราะว่าพี่ติ๊กอะค่ะถ้าวันสอนนะคะเราจะสอนเด็กเนี่ยค่ะเริ่มตั้งเครื่องสอนออนไลน์เด็กเนี่ยตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงสองทุ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ช่วงเช้าแล้วประจวบเหมาะเลยว่างานพิธีถวายสังฆทานออนไลน์อะค่ะของวัดเราอะจัดช่วงเช้าพี่ติ๊กก็แบบเหมือนโกยบุญเลยจะบอกว่าโกยบุญซูมเลยเพราะว่าเราอยู่บ้านนะคะแล้วก็คืออาจจะด้วยความที่เราโชคดีตรงที่ว่าเรามีเครื่องเยอะอะค่ะเพราะว่าพี่ติ๊กต้องใช้สอนออนไลน์เยอะหลายเครื่องนะคะคราวนี้เราก็เหมือนใช้เครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กโทรศัพท์เนี่ยเอามาเหมือนเติมสิริมงคลก่อนในช่วงเช้าอะค่ะก็คือตั้งแต่เช้าเลยพิธีปล่อยปลา7โมงครึ่งเพราะว่าของพี่ติ๊กอะค่ะจะเข้าห้องซูมอยู่หลายห้องอยู่เหมือนกันก็จะมีห้องแก้วภูธร9ห้องฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบุญพิธีอะค่ะช่วงเช้าแล้วก็จะมีห้องสาธุชนห้องสำนักสื่อ DMC อย่างเงี้ยค่ะเข้าหมดเลยนะคะคือมันมีความรู้สึกว่าเราคือเก็บเกี่ยวบุญได้คือจะบอกว่าแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากอย่าคิดว่าเหมือนกับว่าดูยุ่งจังเลยดูแล้วเหมือนกับวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วถ้าลองเข้ามา
สัมผัสจริงๆแล้วอะค่ะเราจะมีความสุขมากเลยคือพิติกะเหมือนชาร์จพลังเลยต้องบอกทุกท่านเลยนะคะพิติกะเหมือนได้ชาร์จพลังในช่วงเช้าเลยแล้วพอชาร์จพลังเสร็จอะแล้วเราก็ไปลุยดูแลเด็กของเราต่อแล้วเรามีความสุขว่าเราเก็บความสุขจากการเข้าซูมเนี่ยค่ะเก็บความสุขได้ทักทายกันได้เจอกันถึงแม้ว่าพิติกะคือไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ซีเรียสหรือกังวลเลยว่าเหมือนกับพิธีกรจะต้องทักทายพิติกหรืออะไรนะแต่ขอให้เราเนี่ยได้มาอยู่หน้าจอค่ะได้มาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่คุณโรดกรอาจจะเคยเห็นพิติก็เดี๋ยวไหว้คนนั้นไหว้คนนี้ค่ะได้มาอยู่ตรงนั้นแล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวเดียวดายอะค่ะถึงเราจะอยู่ไกลวัดอะค่ะแต่เราไม่ได้ห่างบุญเลยแล้วจะบอกว่าใกล้จริงๆอะค่ะใกล้หน้าจอเลยแล้วก็ด้วยความที่พิติกะจะต้องเรียนทุกท่านก่อนคือเป็นคนชอบถ่ายรูปอะค่ะคือชอบถ่ายรูปเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้คนอื่นนะคะชอบให้คนอื่นถ่ายเราครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเรามีซูมอะค่ะกล้องอะคืออยู่หน้าเราเลยเราจะแคปหน้าจอเราจะเลยเหมือนเราอะเป็นช่างภาพของเราเองเลยเราจะยิ้มท่าไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็เป็นกำลังใจอะค่ะเป็นพลังที่หล่อเลี้ยงเราเลยเอาพี่ติ๊กต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนว่าก่อนคือช่วงโควิดเนี่ยค่ะก่อนโควิดมาแล้วด้วยสภาวะเศรษฐกิจต่างๆอะพี่ติ๊กจะเล่าให้ฟังว่าอย่างเรื่องของกิจการคู่มองของพี่ติ๊กอะค่ะโดนผลกระทบและกระทบเยอะด้วยค่ะพี่ติ๊กเคยมีเด็กอะค่ะมากที่สุดเนี่ย456คนครับแล้วปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่เหลืออยู่ประมาณร้อยนิดๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรื่องของการฝึกสมาธิการรักษาใจการเข้าวัดธรรมกายอะค่ะถ้าเราไม่ได้ตรงนี้นะคือหูเงินหายไปหลายแสนนะคะเราคงแบบกังวลเราคงวิตกเราคงจะแบบถ้าคูณมาเป็นตัวเลขอะค่ะต่อคนเนี่ยคนละ 1,500 บาทนะคะต่อคนลองคูณได้เลยค่ะ456นะคะแต่ตอนนี้พี่ติ๊กคงคิดเยอะไม่ได้นะ แล้วพอเหลือ100คนเนี่ยเงินหายไปเยอะมากแต่ว่าวันเนี้ยวันที่เราต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆอะแต่ว่าเราเหมือนมีซูมด้วยอะค่ะเข้ามาด้วยแล้วก็จะบอกว่าครูบาอาจารย์เราเนี่ยคือเจ๋งมากอะค่ะเพราะว่าฝึกให้พวกเราอะค่ะทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมซึ่งตรงเนี้ยเรื่องของการรักษาใจให้ใสอะคือสำคัญมากนะคะถ้าเกิดว่าใจตกอะอย่างพี่ติ๊กอย่างเงี้ยค่ะถ้ารายได้หายไปขนาดนี้แล้วก็คือวิตกกังวลใจตกไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยอาจจะเสียสติไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีครูบาอาจารย์ที่เจ๋งที่สุดแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับเราอะค่ะอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะจะยิ้มจะคือสมัยที่ท่านยังออกสื่อ DMC ได้นะคะสมัยก่อนที่ท่านเมตตาลงมาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะเจ็บป่วยขนาดไหนแต่พอมาเจอลูกๆอะค่ะท่านก็จะยิ้มแล้วก็ส่งกำลังใจให้ลูกๆเสมอเราก็ได้แบบอย่างตรงนี้ในการที่เราจะรักษาใจรักษาความใสของใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสร้างบารมีแล้วก็ดูแลค่ะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองต่อไปนะคะก็อย่างที่เห็นก็เลยจะเห็นอยู่ในซูมตลอดแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้คนอื่นด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าแรกเริ่มเดิมทีจริงๆอ่ะพี่ติ๊กอยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องของภาคหรือว่าห้องส่วนกลางอะค่ะว่าถ้าเกิดเราเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราให้ความร่วมมือเวลาเขาจัดโครงการอะไรแล้วเราให้ความร่วมมือก็จะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะในลักษณะด้วยฟังอย่างนี้ชุ่มชื่นหัวใจเลยคุณกนิกาคุณกนิกาสังเกตไหมดวงตาคุณครูติ๊กเนี่ยเป็นประกายตลอดเวลาที่เล่าให้ฟังเลยเนาะใช่พอฟังแล้วก็นึกถึงว่ามันได้รับผลกระทบนะคะจำนวนนักเรียนเนี่ยน้อยลงแต่ว่าเมื่อเราหรือว่าคุณครูติ๊กเองเนี่ยนะคะได้ผ่านการฝึกสมาธิหรือว่าได้เรียนรู้หลักธรรมะมาบ้างก็สามารถปรับใจได้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยยอดนักเรียนยังไม่ได้เพิ่มขึ้นจนเท่ากับอดีต400กว่าคนแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขถึงแม้ว่าจะมียอดนักเรียนแค่นี้แต่ว่าทำบุญไปด้วยแล้วก็ทำงานทางโลกไปด้วยสอนหนังสือเด็กไปด้วยนะคะน้องพิมครับผมโอ้ตอนนี้เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมเลยครับว่าเรื่องราวของคุณครูติ๊กเปียนนุ้นยังกำลังเข้มข้นเลยนะฮะ
เดี๋ยวหลังจากที่เราฟังเรื่องราวว่าความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากตัวของคุณครูติ๊กเองเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องมาฟังกันว่าแล้วคุณครูติ๊กเนี่ยทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรยังไงฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะซึ่งเราได้มาพูดคุยกับคุณปิยนุชชุนอนันต์นะคะเจ้าของศูนย์ภูมิมองฉะเชิงเทราค่ะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวต่อกันเลยนะครับคุณครูติ๊กเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยคำถามนี้ต้องให้คุณกนิกาถามครับเพราะเชื่อว่าคุณกนิกาต้องมีคำถามอะไรในใจแน่ๆเลยถูกไหมฮะใช่แล้วเมื่อฟังจากช่วงที่แล้วมานะคะพูดถึงเรื่องสถาบันสอนภาษาเนี่ยนะคะที่ตอนนี้ก็ถึงแม้ว่ายอดนักเรียนลดลงในช่วงโควิดแต่ว่าคุณครูติ๊กก็ยังมีความสุขกับการที่ได้สอนนักเรียนนะคะก็เลยมีข้อสงสัยอะค่ะว่าพอดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยครูติ๊กบอกว่าเรียนจบด้านสังคมสงเคราะห์แต่ทำไมถึงได้มาเปิดสถาบันสอนภาษาล่ะคะค่ะก็ต้องเท้าความไปก่อนนะคะว่าพอหลังจากที่แต่งงานนะคะก็เข้าไปอยู่ที่บ้านสามีเราก็ไปช่วยกิจการฟาร์มหมูอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะคะเราก็เลยไม่ได้ทำงานประจำหรือไม่ได้ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่เราได้เรียนมาคราวนี้เนี่ยพอหลังจากที่เข้าวัดอะค่ะพอเราได้ศึกษาเรื่องของกฎแห่งกรรมศึกษาคำสอนนะคะทางพุทธศาสนาหรือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่อะค่ะนำมาย่อยให้ฟังง่ายนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะคะจนกระทั่งมาถึงประมาณปี2548ตอนนั้นเนี่ยก็คือเราได้ติดจานดาวธรรมอะค่ะสมัยก่อนถ้าคนก่อนจะทราบนะคะว่ามีจานดาวธรรมที่จะมีช่อง DMC คราวนี้หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่อะค่ะก็เมตตาเล่าเคสอะค่ะเกี่ยวกับวิบากกรรมนะคะของคนที่เลี้ยงหมูนะคะคราวนี้จบหมอว่าคือเราทำกิจการตรงนี้พอดีแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านที่ท่านเนี่ยเอาภาพมหานรกก็หาขุมเนี่ยเอามาฉายให้ดูคือชัดเจนมากทำให้เราเนี่ยยิ่งเข้าใจกฎแห่งกรรมจากที่เราเคยจะบอกว่าเราถามว่าเรารู้ไหมว่าบาปเรารู้นะคะพี่ติ๊กเนี่ยรู้เลยแต่ว่าเหมือนเราตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำกิจการอะไรแล้วก็ที่จะมีรายได้ค่ะที่เหมือนกับรายได้ที่ดูแลครอบครัวทั้งหมดได้นะคะแล้วก็เลยต้องทำใจเนี่ยทำกิจการฟาร์มหมูที่เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณพ่อของสามีก่อนนะคะอันนี้พอได้มาศึกษาเคสสตัดดี้เกี่ยวกับมหานรกขุมเนี้ยนะคะด้านเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องหากิจการหรือว่าหางานอย่างอื่นทำละถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีวิบากกรรมติดตัวเราไปอีกมหาศาลขนาดไหนอะค่ะจากที่บอกค่ะว่าเราก็หลอกตัวเองมาตลอดว่าไม่เป็นไรหรอกเขาทำกันเยอะแยะเป็นกิจการสุจริตเนาะเราก็ไม่ได้ไปรับไปขโมยใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผลของวิบากกรรมเนี่ยกับกฎหมายเนี่ยมันคนละเรื่องกันจากการที่เราได้เข้าวัดแล้วก็ได้ศึกษาคำสอนนะคะพอหลังจากนั้นนะคะพี่ติ๊กก็ทำบุญน่ะพี่ติ๊กก็จ่ายอธิษฐานตลอดเลยอะค่ะว่าขอให้ได้อาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะนะคะได้อาชีพที่ไม่มีวิบากกรรมอะค่ะก็อธิษฐานมาจนกระทั่งปี2549ค่ะตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสขึ้นพนาวัดตอนนั้นก็จะบอกว่าคือที่ฟาร์มเนี่ยก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เยอะอะค่ะของเกี่ยวกับหมูเนาะแต่ว่าเขาก็จะคือทำเซลล์ของบริษัทเนี่ยก็ให้คือจะให้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเพราะว่ายอดซื้อเราเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ติ๊กก็คือทางสามีก็ถามนะว่าเหมือนจะให้พี่ติ๊กไปจะไปไหมอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าพี่ติ๊กขอเปลี่ยนเป็นไปพนาวัด7วันได้ไหมแล้วเขาน่ารักมากเลยค่ะเขาก็อนุญาตให้ไปตอนนี้พอขึ้นพนาวัดเนี่ยได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์นะคะเราก็ยิ่งเข้าใจลุ่มลึกเรื่องของกฎแห่งกรรมไปอีกแล้วก็อธิษฐานตลอดทุกรอบของการปฏิบัติธรรมเลยอะค่ะกับภาพที่
พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่อยู่หน้าสเตจอะค่ะอธิษฐานว่าทำให้ลูกได้อาชีพที่เป็นอาชีพที่ไม่มีวิบากกรรมให้เลิกกิจการฟาร์มหมูอะค่ะแล้วก็มีรายได้ที่จะทดแทนกิจการฟาร์มหมูได้อะค่ะแล้วก็ลืมพี่ติ๊กว่าบุญน่ะคือพี่ติ๊กเชื่อเรื่องนี้มากเลยนะคะเพราะว่าพอกลับลงมาปั๊บเนี่ยค่ะก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยพี่ติ๊กไปยื่นใบสมัครที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งไว้นะคะไปสมัครเป็นครูเพราะว่าตอนนั้นเข้าวัดเราก็คือไม่อยากไปเอาเงินที่ของเหมือนกับในกงสีของสามีมาใช้อะเนาะเราก็เลยไปยื่นใบสมัครไว้ว่าถ้าเกิดเรามีรายได้อีกทางหนึ่งที่เอามาทำบุญได้อะไรเงี้ยค่ะพอกลับลงมาปั๊บอะค่ะทางโรงเรียนน่ะก็โทรมาเลยนะคะโทรมาว่าคือเรียกตัวไปทำงานที่โรงเรียนนะคะแล้วก็พิติก็ยื่นใบสมัครจะบอกว่าก็เป็นคุณครูแนะแนวทางด้านการศึกษานะคะที่ได้ยื่นไว้แล้วก็เป็นคุณครูสอนพระพุทธศาสนาด้วยเลยได้โอกาสพระพุทธศาสนานิดนึงแล้วก็ที่มากก็คือเอาสื่อธรรมะค่ะของวัดเราอะค่ะเอาไปเปิดให้เด็กๆเลยเงี้ยค่ะเด็กๆ เขาก็ดูแล้วเขาก็รู้สึกเกรงตัวต่อบาปกันขึ้นมาเหมือนกันนะตอนนั้นนะคะแล้วคราวนี้พอตอนที่ทางโรงเรียนเรียกตัวค่ะประจวบเหมาะว่าพี่ติ๊กก็มีโอกาสได้โทรไปหาเพื่อนคนนึงก็เรียนจบคณะสังคมขอโทษค่ะสังคมสงเคราะห์อะค่ะที่ธรรมศาสตร์มาด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาทำกิจการการศึกษาอยู่คุมองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ติ๊กก็เลยบอกว่าอ๋อลูกเรียนอยู่คือจริงๆพี่ติ๊กเป็นผู้ปกครองมาก่อนนะคะลูกเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าจังหวะบุญพอพี่ติ๊กก็คือเลือกที่จะไปทำงานในโรงเรียนก่อนนะคะพอไปเจอปัญหาค่ะเกี่ยวกับทักษะที่เด็กๆไม่มีความพร้อมในหลายๆด้านนะคะพอเข้ามาถึงม.ปลายแล้วเขาประสบปัญหาจากการเรียนเยอะมากคราวนี้ก็เลยกลับมาศึกษาระบบการเรียนคุ้มมองอีกครั้งนึงเพราะว่าลูกพี่ติ๊กเองอะค่ะเรียนแล้วได้ผลนะคะก็เลยกลับมาศึกษาแล้วเราก็เห็นว่าระบบการเรียนคุ้มมองเนี่ยถ้าเกิดเด็กๆ เรียนตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปอะค่ะถ้ามีพื้นฐานที่แกร่งอะจะแก้ปัญหารอบด้านได้นะคะแล้วก็อย่างระบบการเรียนคุ้มมองเองเนี่ยจะมีการบ้านให้ทำทุกวันเด็กจะได้ซึมซับเรื่องของวินัยและความรับผิดชอบไปด้วยนะคะก็จะมีหลายๆด้านที่เด็กได้คราวนี้เนี่ยพอเราเจอปัญหาตรงนั้นปั๊บอะค่ะพอเรามาศึกษาระบบการเรียนคุ้มมองจนแน่ใจแล้วว่าระบบการเรียนคุ้มมองเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ก็เลยมีโอกาสนะคะไปดูศูนย์เพื่อนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปขอเปิดสอบอะค่ะซึ่งจังหวะของการเปิดสอบก็คือโชคดีมากเพราะว่าพี่ติ๊กอะคือสอนที่โรงเรียนแห่งนั้นนะคะอยู่แค่เทอมเดียวเองนะคะแต่ว่าเราอ่ะไปเจอปัญหาแล้วตอนที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นนะคะเขาถาม คือของคุ้มมองเนี่ยสอบข้อเขียนจะแค่รอบเดียวค่ะแต่เขาจะสอบสัมภาษณ์3รอบซึ่งเขาจะดูเรื่องของทัศนคติของเราด้วยนะคะว่าเป็นยังไงมีความเหมาะสมกับระบบการเรียนของเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสอบสัมภาษณ์นะคะเราก็เลยเอาปัญหาที่เราได้จากที่เราเจอในโรงเรียนแค่เทอมเดียวเองค่ะแต่เอาไปตอบสอบสัมภาษณ์นะคะแล้วจะบอกว่าคือได้เรื่องของการฝึกสมาธิสติปัญญาจากที่วัดนะคะเยอะเลยเพราะว่าเวลาตอบคำถามอ่ะเราจะต้องตั้งสติแล้วก็ตอบคำถามให้ตรงประเด็นตอบจากความจริงของเราเนี่ยค่ะที่เจอความจริงใจของเราเนี่ยค่ะแต่ว่าเราจะต้องเหมือนกับพูดออกไปใหเขาผู้ฟังอะค่ะเขารู้สึกเข้าใจเห็นภาพตามเราอะค่ะซึ่งตรงนั้นอะคือพี่ติ๊กบอกเลยว่าคือครูบาอาจารย์เราเก่งมากอะค่ะคือพี่ติ๊กจะใช้คำนี้ได้ไหมเหมือนองค์ลงอะจริงๆเลยนะคะตอนที่ตอบค่ะใช่เหมือนออกมาลื่นไหลออกมาแล้วก็บอกเลยว่าแบบเหมือนกับว่าถูกคงจะคือถูกต้องตามความต้องการของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเขาก็เลยมีโอกาสได้เปิดคุ้มมองมาค่ะจนทุกวันนี้แล้วพอเปิดมาระยะนึงอะค่ะจำนวนเด็กพอสมควรแล้วรายได้เราเนี่ยสามารถรองรับค่าใช้จ่ายของครอบครัวเราได้แล้วเราก็เลยเลิกกิจการฟาร์มหมูไปโดยเด็ดขาดเลยค่ะสาธุค่ะดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณครูติ๊กต่อเลยครับที่คุณครูติ๊กบอกว่าไอ้คำว่าองค์ลงของคุณครูติ๊กนี่คือสัมผัสได้จริงๆนะคุณกนิกาเห็นไหมฮะเพราะว่าใจของคุณครูติ๊กกับคำพูดเนี่ยมันออกมาตรงกันไงเพราะใจคุณครูติ๊กใสมากจริงๆทีนี้ครับคุณครูติ๊กขออนุญาตถามแล้วเวลาเป็นธรรมดาที่เราทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจทางการศึกษาเนี่ยจะมีปัญหาและอุปสรรคแล้วคุณครูติ๊กจัดการยังไงครับคือปัญหาค่ะ
ไม่ว่าทําอะไรอะค่ะพี่ติ๊กบอกเลยเนาะมันก็จะมีปัญหาอยู่แล้วอะค่ะแต่อย่างที่บอกว่าคือเราเข้าวัดอะค่ะแล้วเราได้ฝึกเรื่องของเขาเรียกสมาธิอะค่ะแล้วก็เรื่องของการรักษาใจคือเยอะมากพี่ติ๊กจะเล่าให้ฟังว่าเคยมีอยู่ช่วงชีวิตนึงอะเหมือนพี่ติ๊กจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะคือเหมือนกับเราตามความคิดหรือตามภาวะจิตเราไม่ทันนะคะเหมือนตอนที่ช่วงที่บอกว่าเด็กลดพวกคือไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้คือลดเยอะกว่าตอนนั้นแล้วแต่ใจเราอะใสแล้วก็ใจเราอะนิ่งเยอะเลยค่ะแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เด็กหลุดลงมาจาก300อะค่ะแล้วลดมาเหลือ200กว่าค่ะแล้วเหมือนตอนนั้นน่ะเราเค้าเรียกอะไรเหมือนตั้งสติไม่ทันสุดท้ายแล้วอะค่ะต้องกลับมาที่ครูบาอาจารย์เราสอนเลยอะค่ะการนั่งสมาธิคือแต่ก่อนอะพี่ติ๊กอะเหมือนทําอาจจะบอกว่าทำทานเยอะรักษาศีลอะโหแต่ว่านั่งสมาธิจะไม่ค่อยแต่พอเราผ่านภาวะตรงนั้นนะคะเจอภาวะตรงนั้นเนี่ยอุ๊ยพี่ติ๊กคือนั่งสมาธิเยอะเยอะมากค่ะขึ้นเยอะมากแล้วก็คือถ้าไม่ได้เข้าวัดอะค่ะคือไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ฟังคำสอนไม่ได้น้อมนำมาปฏิบัติอะค่ะเราก็อาจจะเป็นคนนึงที่ไม่สามารถดำรงความเป็นอัตภาพของความมีสติอยู่ได้ทุกวันนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอย่างที่บอกเขาว่ามีครูบาอาจารย์ดีแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนค่ะก็ทำให้เราเนี่ยดึงสติของเรากลับมาได้แล้วพี่ติ๊กพอผ่านจากผลจากตรงนั้นมาค่ะคืออยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยคือไม่ปรารถนาให้ใครอ่ะจะตกอยู่ในสภาวะที่พี่ติ๊กเคยเป็นเลยนะคะเวลาใครถามอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามบอกว่าจริงๆอ่ะการนั่งสมาธิอ่ะค่ะเหมือนกับอาจจะยังไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราพาใจของเราอ่ะกลับบ้านนะคะพี่ติ๊กรู้เรามีหลุมหลบภัยของเราอะค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ดวงไม่เห็นองค์พระแต่ว่าเราอะสามารถรักษาใจเราให้อยู่ในฐานที่ตั้งที่มั่นคงอะค่ะไม่ให้ใจออกไปจากเนื้อจากตัวเหมือนที่น้องรณกรบอกอะค่ะว่าให้สำรวจใจว่าอยู่ไกลตัวอยู่ใกล้ตัวหรืออยู่กลางตัวคือพี่ติ๊กเห็นภาพตามเลยนะคะเวลาน้องถามอะค่ะว่าพี่ติ๊กจะเห็นภาพคำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่เลยครับคำนี้ต้องยอดเยี่ยมนะได้นั่นนะคะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะสุดท้ายแล้วก็คือการที่เข้าวัดนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าได้ตรงนี้คือเยอะมากเลยการตั้งสติดำรงอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าเหมือนไม่ทำให้ตัวไม่ประมาทใช่ไหมครับคุณครูติ๊กเออใช่ใช่ค่ะต้องไม่ประมาทด้วยค่ะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะก็ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆอะค่ะครับสาธุเห็นหน้าของใบหน้าของคุณกนิกาอีกไว้ชนะขึ้นเต็มหน้าเลยครับมีคำถามใช่ไหมครับคุณกนิการณกรคาดว่าเชิญเลยครับอ๋อก็คือว่าพอฟังแล้วเนี่ยนะคะเชื่อมั่นในบุญมากๆเลยอย่างแบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่อธิษฐานแล้วได้เจอกับเขาเรียกว่าอาชีพนะคะที่ไม่ต้องไปเลี้ยงหมูอ่ะก็คืออาชีพที่สุจริตกับนะคะแล้วก็ได้อาชีพสุจริตก็คือมาเปิดสถาบันศาสนาแล้วเนี่ยนั่นก็คืออานุภาพของบุญแบบนึงหรือเปล่าหรือว่าได้เจออานุภาพบุญอะไรต่างๆนอกเหนือจากนี้บ้างไหมคะที่ผ่านมาคืออันเนี้ยจะเห็นชัดๆเลยก็คืออย่างเรื่องของการทำคู่มองเนี่ยจะเห็นชัดอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกว่าจังหวะบุญเนี่ย น่าจะแบบได้โป๊ะหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้อีกอย่างที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของลูกอะค่ะเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วก็อนุภาพของบุญที่เราใช้เขาเรียกว่าเหมือนกับไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆอะค่ะเราใช้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยค่ะแล้วช่วยให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะค่ะอย่างพี่ติ๊กจะเล่าตัวอย่างของตอนที่ลูกชายอะค่ะพี่ติ๊กมีสองลูกสองคนนะคะคนโตจะเป็นน้องผู้หญิงคนเล็กจะเป็นน้องผู้ชายตอนที่จะสอบเข้าม.4อะค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะตัวของ
ลูกๆพี่ติ๊กเองอะค่ะก็เรียนเด็กๆก็เรียนโรงเรียนวัดเหมือนพี่ติ๊กอย่างเงี้ยค่ะเรียนเป็นวัดใหม่บางค้าอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ย้ายมาเรียนประถมที่โรงเรียนวัดดอนทองแล้วก็พอขึ้นมัธยมอะค่ะอย่างของคนเล็กเนี่ยนะคะก็สอบได้ทุนไปเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ชลบุรีนะคะก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแล้วที่นั่นก็ปีนึงเขารับแค่96คนเท่านั้นนะคะก็ได้พอจบม.3ปั๊บอะค่ะก็คือเจนจริงๆตอนที่จะเข้าม.4เนี่ยที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ระยองอะค่ะจะเป็นโรงเรียนที่นักเรียนจะได้ทุนจากปตท.นะคะเขาจะให้ทุนคือให้เยอะมากคนละ 88,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะแล้วปีนึงเขารับแค่72คนนะคะปีนึงเนี่ยรับ72คนซึ่งตอนที่ลูกชายอะค่ะสอบเนี่ยเขาสอบคัดเลือกกันตั้งแต่ม.2รุ่นนั้นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาสอบตอนน้องอยู่ม.3แล้วแต่ตอนที่เป็นรุ่นลูกชายเนี่ยค่ะก็จะเป็นตอนม.2ตอนนั้นเนี่ยคือลูกชายอะค่ะป่วยหนักมากเลยตอนที่จะสอบรอบแรกอะค่ะซึ่งเขาเนี่ยคือปีนั้นเนี่ยคนสมัครถึง 7,200 กว่าคนนะคะนักเรียนนะคะแล้วเขาสอบรอบแรกเนี่ยเหลือ300คนแล้วตัดรอบที่2จาก300เนี่ยเหลือ72ตัวจริงอะค่ะซึ่งรอบแรกเนี่ยคือป่วยเยอะมากแล้วตอนนั้นเราเริ่มสวดธรรมจักรแล้วค่ะเราก็เลยสวดธรรมจักรเหมือนสวดคือรับเขากลับมาจากโรงเรียนประจำอะค่ะของม.ต้นเนี่ยแล้วก็สวดมาจากอธิษฐานจิตอะค่ะแล้วปรากฏว่าพอไปสอบค่ะตอนนั้นต้องวิ่งไปส่งเขาสอบที่ระยองก็สอบรอบเช้าค่ะรอบเช้าเนี่ยสอบน่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สอบเสร็จต้องพานอนห้องโรงพยาบาลขอเขานอนที่ห้องพยาบาลของโรงเรียนนะคะแล้วก็รอบบ่ายเนี่ยสอบน่าจะสอบคณิตศาสตร์เป็นรอบบ่ายอีกวิชาหนึ่งค่ะแต่ปรากฏว่าไปทั้งป่วยๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าได้คือผ่านรอบแรกอะค่ะที่ได้จาก 7,200 กว่าคนนะคะเหลือ300คนนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็สอบรอบ2ก็ทำพอร์ตด้วยนะคะแล้วก็ส่งซึ่งตรงเนี้ยจะคือต้องกราบขอบพระคุณทางหลวงพ่อที่วัดมากๆเลยเพราะว่าจัดโครงการคือลูกชายพี่ติ๊กอะค่ะได้บวชในโครงการนะคะสมณเณรของที่วัดปีแรกเนี่ยตอนที่เขาอยู่ป.4ค่ะปวดที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จนะคะครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยปีแรกเนี่ยบวชตอนปี2555แล้วก็ปี2556เนี่ยก็บวชโครงการหนอแก้วประเรียนธรรมอะค่ะแล้วก็ปี2558อีกครั้งหนึ่งที่หนอแก้วประเรียนธรรมเหมือนกันนะคะก็เอาตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี้ยเหมือนคุ้มมองเลยค่ะที่โรงเรียนเนี่ยเขาไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับดูเด็กแค่เรื่องของวิชาการอย่างเดียวอะค่ะเขาจะมีให้ทำพอร์ตแล้วก็จะมีพอร์ตด้านหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะอะค่ะพี่ติ๊กก็ไอว่าน้องอะค่ะก็คือบวชในโครงการนะคะหนอแก้วประเรียนธรรมวัดพระธรรมกายซึ่งตอนนั้นอะพี่ติ๊กจะบอกว่าคือมาคุยกันที่หลังอะค่ะคุณพ่อเขาก็บอกเหมือนกันว่าห่วงอยู่เหมือนกันว่าเหมือนเราอะเน้นไปเลยว่าน้องอะบวชในแก้วที่ไหนใช่พี่ติ๊กใส่เลยจังหวัดปทุมธานีคือพี่ติ๊กใส่เลยแล้วเสร็จแล้วบอกว่าน้องได้อะค่ะแล้วพี่ติ๊กก็เลยคือคิดอะก็เลยบอกเหมือนกันว่าคือถ้าเกิดเขาจะไม่รับลูกเราเพราะลูกเราอะเป็นเด็กวัดเป็นเด็กดีอะเขาก็เสียโอกาสแล้วแหละแล้วก็คิดเอาแต่ว่าอุ๊บพูดออกสื่อได้ใช่ไหมคะได้ได้ครับได้ได้ได้เอาก็ไม่เป็นความจริงเนาะความจริงอย่างนั้นนะคะก็คงไม่ใช่ที่ของเราแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็ไม่เหมาะกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้คือลูกได้อะไรจากการบวชคือเยอะมากเลยนะคะแล้วก็บวชครั้งสุดท้ายค่ะตอนนั้นก็อยู่ม.5แล้วเขาก็บวชในโครงการบวชสามเณร 10,000 รูปอะค่ะฟื้นฟูศิลธรรมโลกก่อนที่โควิดจะมาค่ะเมื่อปีนั้นก็ได้บวชอะค่ะแล้วก็เขาใช้สติปัญญาเรื่องราวเหล่านี้ค่ะในการดำรงชีวิตของเขาว่าคือติดเหมือนกับที่คุณอนันต์อัศวโพคินเคยพูดอะค่ะเงินอะไม่ว่าจะกี่หมื่นกี่พันกี่ร้อยล้านอะเนาะมันซื้อความเป็นคนดีให้ลูกไม่ได้อะแต่พี่ติ๊กบอกเนี่ยพูดจะบอกว่าเนี่ยพูดไปขนลุกไปจะบอกว่าคือถ้าอยากให้ลูกดีนะคะพาเข้าวัดพระธรรมกายจริงๆค่ะแล้วก็ให้เขาได้ซึมซับคำสอนเพราะพี่ติ๊กพาลูกเข้าตั้งแต่
คนโตอ่ะ4 ขวบกว่าคนเล็กก็2 ขวบกว่าค่ะก็กระตรงกระเตงกันมาตอนนั้นก็ลำบากเนาะไม่มีรายได้เป็นของตัวเองอ่ะเนาะแบบขอสามีอะไรเงี้ยค่ะก็อุ้มคนหนึ่งจูงคนหนึ่งแล้วมาถึงก็ต้องไปอยู่ด้านท้ายสภาค่ะเพราะว่าเขาสองขวบกว่าค่ะเขาก็จะส่งเสียงรบกวนเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะก็จูงกันจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือจะบอกว่าถ้าไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ฝึกเรื่องของสมาธิสติปัญญาไม่ได้ทําตามคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์นะคะคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จมาถึงขนาดนี้ซึ่งตอนเนี้ยก็เขาเองเนี่ยก็ได้ทุนนะคะไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้คือยังบินไปไม่ได้ก็เรียนออนไลน์อยู่ที่ประเทศไทยคุณแม่ก็ไปค่าใช้จ่ายค่ะโอ้โหสาธุฟังเป็นครูติ๊กแล้วปลื้มใจเนาะคือหัวใจคนเป็นแม่ถ้าลูกเป็นคนดีเนาะโดยเฉพาะบอกพามาที่วัดพระธรรมกายเนี่ยก็จะได้มีโอกาสไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยเนาะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลวงพ่อท่านก็สอนเรามาตั้งแต่เด็กนะคุณกัณฑิกาว่าให้ดูแลพระพุทธศาสนาทั่วประเทศทั่วโลกเลยทีนี้ครับในคำถามในช่วง5 นาทีสุดท้ายเนี่ยอยากถามคุณครูติ๊กครับในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนครับก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะช่วงนี้เดี๋ยวออกพรรษาก็จะเข้าสู่เทศกาลของการทอดกฐินนะคุณครูติ๊กเคยได้เจออนุภาพบุญของการทอดกฐินหรือว่ามีความปลื้มปิติใจกับบุญกฐินเนี่ยเป็นอะไรพิเศษบ้างไหมฮะที่เป็นกาลทานเนี่ย1 ปีมีเพียงครั้งเดียวด้วยฮะพิติกาจะคือจะบอกว่ามีโอกาสได้เป็นประธานกองกฐินเมื่อปี2557นะคะแล้วสาธุค่ะคือพอเวลาที่ช่วงที่ถวายสังฆทานออนไลน์เสร็จแล้วอะค่ะที่น้องรณกรพาอธิษฐานจิตนะคะพี่ติ๊กจะนึกไปถึงตรงนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ครั้งหนึ่งเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตแต่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวอาจจะมีครั้งต่อไปแต่ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เป็นประธานกองกฐินนะคะ 1M อ่ะตอนนั้นน่ะคือมีความรู้สึกว่าสาธุค่ะคือจะบอกว่าเดินน้ำตาไหลอ่ะตัวลอยๆอ่ะแล้วเวลาที่เข้าขบวนนะคะแล้วเปิดเพลงอะเนาะอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับหูยเราลอยขึ้นไปข้างบนสวรรค์เลยกันทีเดียวค่ะปีติใจใช่ไหมครูติ๊กเท่าที่ฟังคือมันปีติใจเนาะใช่ปีติใจมากอะค่ะแล้วก็คือไม่คิดอะค่ะคือจะบอกว่าเข้าวัดอะไม่มีเงินจะบอกเลยอะค่ะบางทีก็มาทานข้าวฟรีของวัดเนาะคือจริงๆไม่ได้ลำบากอะนะคะที่บ้านเนี่ยก็คือมีให้กินให้ใช้แต่ว่าถ้าเราจะทำบุญอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดเราเอาเหมือนเงินที่เป็นกองกลางหรือกองสีมาเนี่ยก็อาจจะดูไม่เหมาะสมเนาะตอนนี้พอมาทำคุ้มมองอะคือพี่ติ๊กจะบอกว่าตอนที่พี่ติ๊กเข้าวัดใหม่ๆอะค่ะพี่ติ๊กอะอยากสร้างองค์พระแต่ไม่ได้คิดสร้างให้ตัวเองนะคะตอนนั้นคือตัดสินใจว่าจะให้พ่อหรือให้แม่ก่อนแต่ว่าก็มองว่าเดี๋ยวสร้างให้พ่อก่อนละกันเพราะพ่อไม่ค่อยทำบุญแต่แม่เขายังไปวัดถือศีลแถวบ้านนะคะแบบประจำอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อไม่ค่อยทำก็ไม่มีเงินก็ใช้ทยอยบุญนะคะเดือนละ100-200อย่างนี้เลยนะตั้งองค์พระมาค่ะ1 องค์อะค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่ทำคุ้มมองอะค่ะแล้วก็พอทำคุ้มมองได้สักระยะนึงอะค่ะพอปี2554คุณพ่อก็เสียชีวิตกระทันหันนะคะคือเหมือนวูบเป็นลมแล้วก็ไปเลยอะค่ะซึ่งจากที่เราไม่มีสตางค์อะค่ะตอนที่เข้าวัดใหม่ๆอะค่ะเราต้องทยอยทำองค์พระให้พ่อ100-200แต่ว่าณวันที่เราเข้าวัดผ่านมาไม่กี่ปีเองค่ะพอพ่อเสียวันนั้นอะพี่ติ๊กอะทำองค์พระธรรมกายประจำตัวให้พ่อ3 องค์ได้เลยนะคะในเช้าวันนั้นนะคะสาธุค่ะค่ะเพิ่งจะบอกว่าเข้าวัดอะแล้วชีวิตนะคะเอานำคำสอนนะคะที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยมาย่อยให้เราเนี่ยเข้าใจและปฏิบัติทำตามง่ายแล้วนะคะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือว่าสถานการณ์ของโรงเรียนนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะถ้าดูที่เรื่องของตัวจำนวนเด็กหรือตัวเงินเนี่ยอาจจะลดน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่ได้จริงๆเลยอะค่ะก็คือเรื่องของการรักษาใจที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขตามสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ให้ได้อะค่ะแล้วก็
คือได้อะไรจากการที่ได้เข้าวัดนะคะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านเรื่องเงินทองค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของการคือแค่เรื่องลูกเนี่ยค่ะอย่างเดียวเนี่ยพี่ติ๊กถือว่ามหาศาลแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้พาเขาเข้าวัดตั้งแต่เล็กเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยเขาจะไปในทิศทางไหนอาจจะไม่ได้เป็นเด็กดีมีเขาเรียกว่าเหมือนเด็กดีมีคุณธรรมมีความเป็นลูกที่ดีอย่างในปัจจุบันนี้ของคนโตค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าโครงการธรรมทายาทหญิงนะคะเขาก็เป็นเด็กดีมากก็จบวิศวะจุฬาค่ะคนโตโอ้สาธุใช่ค่ะแค่นี้ก็ปลื้มเลยมหาศาลแล้วค่ะแล้วก็พี่ติ๊กมีนิดนึงพี่ติ๊กก็ได้มีโอกาสได้เรียน GOU ด้วยนะคะถ้าใครมีโอกาสอยากให้ลงเรียนการนะคะแล้วก็ในตอนนั้นก็เรียนด้วยแล้วก็ทำกิจการไปด้วยค่ะแล้วก็ได้กัลยาณมิตรช่วยกันจนกระทั่งจบได้เกียรตินิยมด้วยค่ะโอ้ปรบมือให้เลยครับเขาเรียกว่าฮอนเนอร์ใช่ไหมครับคุณกนิกาเกียรตินิยมตอนนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายต้องสรุปแล้วครับคุณกนิกาครับมารายการทั้งทีเราต้องถามคำถามนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะออกแบบชีวิตหลังจากนี้ยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกค่ะคือเรามาไกลแล้วเรื่องของกิจการที่จะกลับไปทำกิจการเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ของผู้อื่นเนี่ยเราคงจะไม่ไปตรงนั้นแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็คือพิติกาค่ะทิศทางของชีวิตตอนนี้ด้วยความที่เราได้เข้ามาสู่ระบบซูมบุญด้วยค่ะพิติตอนนี้พิติสร้างความสุขให้กับเด็กๆอ่ะซึ่งขนาดพิติมองอย่างนี้นะคะว่าขนาดสถานการณ์ไม่ปกติอ่ะแต่ว่าพี่ติ๊กอ่ะเอาใช้คือจะใช้เทคนิคของการที่อย่างของน้องรุ่นนักกรน้องสุชาดาค่ะที่ทักทายกันนะคะมีหัวใจส่งให้กันแล้วพอเด็กนักเรียนพี่ติ๊กอ่ะค่ะเข้ามาเรียนออนไลน์พี่ติ๊กก็จะทักทายแล้วก็ตอนเสร็จอะค่ะก็จะถ่ายรูปแล้วก็ถือหัวใจเด็กๆก็เอาตุ๊กตาเลยมาถ่ายกันเขาชอบนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้จากตอนที่ก่อนที่จะใช้เรื่องราวพวกนี้ค่ะเด็กก็ลดจำนวนลงไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เริ่มนิ่งๆนะคะคือพี่ติ๊กมองอย่างนี้ว่าถ้าเกิดขนาดสถานการณ์อย่างเงี้ยที่เราสอนสดไม่ได้เราสอนออนไลน์เด็กไม่ได้มาเจอตัวเราเป็นเจอเราจากผ่านหน้าจอเรายังดูแลเขาสร้างความสุขให้เขาขนาดนี้เลยแต่เดี๋ยวรอค่ะพี่ติ๊กเชื่อวันหนึ่งอ่ะที่โควิดเขาไปแล้วอ่ะวันหนึ่งที่เรามาใช้ชีวิตได้ตามปกติอะค่ะแล้วพี่ติ๊กรักษาใจแล้วก็ดูแลเด็กเหมือนกับที่ดูแลผ่านหน้าจอเนี่ยพี่ติ๊กเชื่อว่าเดี๋ยวเด็กๆของติ๊กพี่ติ๊กก็มีความสุขแล้วก็จะบอกต่อกันไปแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะกลับมาเรียนแล้วก็เราจะหันหลังให้กิจการที่มีวิบากกรรมอย่างเด็ดขาดนะคะคือต่อให้เด็กเหลือน้อยคนเนี้ยพี่ติ๊กก็จะไม่หันกลับไปสู่กิจการเดิมแล้วนะคะสาธุค่ะขอบคุณใจน้องวันนี้นะครับก็ได้รับฟังเรื่องราวดีๆนะครับจากคุณครูปิยนุชมากมายทีเดียวครับยอดเยี่ยมเลยค่ะฟังแล้วนะคะก็เกิดกำลังใจมากเลยเหมือนกันนะคะว่าถึงแม้ว่าในช่วงชีวิตอาจจะเจออุปสรรคอะไรบ้างนะคะหรือว่ารายได้อะไรต่างๆจะลดน้อยลงไปก็ตามแต่เมื่อได้มาศึกษาธรรมะแล้วก็จะรู้หลักวิชานะคะปรับใจของเราก็จะสามารถทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขไปด้วยได้เลยค่ะใช่ครับวันนี้ครับทางรายการก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูติ๊กนะครับคุณปิยนุชชุนอนันต์ครับเจ้าของผู้บริหารและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนร่มธรรมวิทยาหรือศูนย์คู่มองฉะเชิงเซาข้าสถานีรถไฟนะครับสถาบันพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษานะครับขอบพระคุณนะครับและอนุโมทนาบุญด้วยครับขอบคุณค่ะฟังเรื่องราวเมื่อฟังแล้วค่ะก็เอาไปออกแบบชีวิตของเรานะคะทุกท่านเลยค่ะครับผมเพราะว่าอย่าลืมนะครับเราคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตครับในวันนี้ครับรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณกนิกาอยู่ศรีพร้อมด้วยผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมงานลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรแล้วแต่ใจของเราอ